10:13 Set Index ใกล้ 1,400 จุดนะครับ 1,397 จุดบวกมาประมาณ3จุดคุยกันกับคุณบอมคุณสรพลวีระเมธีคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากหลักทรัพย์กสิกรไทยกันครับคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานหุ้นไทยบวกวันนี้บวกต่อเมื่อวานต่างชาติโอ้ซื้อเยอะมากเลยเราควรจะต้องทำความเข้าใจอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้บ้างครับคุณบอมครับคือจริงๆเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าต่างชาติซื้อมาประมาณ 6,000 ล้านนะครับแล้ววอลุ่มการซื้อขายขึ้นมา 60,000 ล้านนะครับซึ่งสูงที่สุดในรอบเกือบ3เดือนกับอีก1ปีตามลำดับนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักของการที่เมื่อวานเนี่ยโฟลของเงินบาทแข็งค่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นตอบรับในเชิงบวกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงว่าเศรษฐกิจไทยเราฟื้นหรือว่ากำไรตลาดหุ้นบ้านเราฟื้นนะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่สิ่งที่มันมีการส่งผลในตลาดหุ้นเมื่อวานนี้มีการฟื้นตัวมาจาก2เรื่องครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องที่ SCB เนี่ยอยู่ๆมีการปรับ payout ratio จาก 65% ขึ้นเป็น 80% นะครับแล้วทำให้ dividend yield ของ SCB เนี่ยเกือบ 10% เลยทีเดียวก็เลยทำให้ flow เนี่ยไหลเข้ามาพักซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เพียงแค่ SCB นะครับหลายหุ้นผลประกอบการออกมาไม่ดีแต่เอาปันผลมาค้ำและตลาดหุ้นตอบรับในเชิงบวกคุณลองดูอย่างสีตางแม่ลูกนะครับบวกขึ้นมาเกือบ 15% สุภาลัยแบบนี้งบไม่ได้ดีแต่ปันผลค้ำพีมามารีนกับปันผลดีแล้วก็อีกหลากหลายบริษัทเลยที่จ่ายปันผลเพิ่มขึ้นมามากกว่าปกติในรอบนี้นะครับซึ่งการจ่ายปันผลเนี่ยผมไม่ได้มองเป็นอัพไซด์นะครับการจ่ายปันผลเนี่ยผมมองเป็นตัวลิมิตดาวไซด์ของทางหุ้นตัวนั้นนะครับประเด็นถัดมาเลยเนี่ยคือจริงๆเมื่อวานเนี้ยมีการประมูลพันธบัตรของรัฐบาลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยCB เนี่ยจะประมูลในวันอังคารส่วน LB เนี่ยจะประมูลในวันพุธแล้วเมื่อวานเนี้ยนะครับประมูลเกือบ 50,000 กว่าล้านสิ่งสำคัญเลยคือตัว BCR เนี่ย Bid Coverage Ratio เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับ IPO ครับเวลาคุณอยากจองมันก็จะเป็นบุ๊กบิลถูกไหมครับว่าหุ้น IPO ตัวนี้อย่างตอนนั้นน่ะถ้าใครจำได้บ้านเราเนี่ยตอนจอง OR กันเนี่ยโอ้โหบุ๊กบิลแบบหลายเท่ามากไอตัวนี้ BCR ในบอลเนี่ยมันความหมายคล้ายๆกันคือมันจะเป็นตัววัดว่าความต้องการดีมานด์เท่าไหร่นะครับซึ่งต่างชาติรวมถึงบาง asset management เขาคงเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยคงยืนอัตราดอกเบี้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับคงจะต้องไม่ลดเร็วก็ช้านะครับซึ่งบางคนก็พยายามจะบอกว่าให้มีประชุมนอกรอบในการกดดันลดดอกเบี้ยกนง.ลดไปเลยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่น่าขนาดนั้นแต่ว่าจากเดิมปีที่ผ่านมาที่มองว่าปีนี้ประเทศไทยเราไม่น่าลดหรือถ้าอย่างมากคือลด1ครั้งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยแต่พอ GDP ไตรมาส4ออกมานะครับแล้วก็น่ากังวลเนี่ยคนก็เริ่มมีการเพิ่มน้ำหนักเข้ามาว่ามีโอกาสในการลดมากกว่า1ครั้งต่างชาติบางทีมองว่า 3-4 ครั้งเลยนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าลดเร็วนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นผลที่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าบาทกนง.ลดดอกเบี้ยบ้านเราจริงๆเนี่ยบอนด์ยิลด์ของบ้านเราเนี่ยมันควรจะลงแล้ว price of bond มันควรจะขึ้นถูกไหมครับราคาควรจะขึ้นคนก็เลยไม่ลังเลที่จะประมูลพันธบัตรในรอบนี้เลยนะครับก็เลยขอโฟลว์เงินเข้ามาซื้อก่อนเพราะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะได้กำไรจากพันธบัตรเพราะว่าดอกเบี้ยมันกำลังจะลงแล้วนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าเมื่อวานนี้โฟลว์มันเลยไหลเข้ามาเยอะนะครับเลยเป็น2ปัจจัยที่ทำให้เมื่อวานนี้หุ้นไทยบวกครับแล้วถ้าเราตัดปัจจัยเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ออกไปจริงๆหุ้นไทยควรจะบวกหรือควรจะไปยังไงคะคุณบอมผมคิดว่ามันมี2มุมนึงเลยคือ valuation บ้านเราตอนนี้มันแลกกาแล้วมันถูกจริงนะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราดูในเรื่องของทฤษฎี earning yield gap เนี่ยผมว่าบ้านเราเนี่ยดาวไซด์ไม่ได้เยอะแล้วอย่างที่ผมเคยแชร์ไปว่าคืออย่างมาก worst case ถ้า digital wallet ไม่ผ่านก็1310แต่ถ้าไม่นับเรื่องนั้นก็1360ก็ประมาณแค่ 2% เท่านั้นเองนะแต่ถามว่ามันพร้อมขึ้นหรือยังผมก็คิดว่าในขณะเดียวกันอัพไซด์ไม่ได้เยอะครับ1410เท่านั้นเองคืออาจจะตกเกิน 1,400 จุดมาหน่อยแต่ผมว่าไม่ได้ทะลุกลับเป็นขาขึ้นเพราะว่า1ก่อนสิ่งที่เราต้องรอเลยคือมันมีความน่ากังวลนะครับว่าอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย Fed Minute เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดการไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่คาดการว่า Fed จะลด 6-7 ครั้งก็ลงมาเหลือ 3-4 ครั้งนะครับแล้วก็อาจจะลดช้ากว่าที่คาดการไว้จากเดือนมีนาไปเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวคืออะไรครับสิ่งที่มันน่ากลัวคือถ้าบ้านเราถูกฟอร์สให้ลดอัตราดอกเบี้ยเร็ว50 basis pointนะครับแต่อเมริกาดันไม่ลดแล้วมันดันยืนน่ะนะสิ่งที่มันน่ากลัวเลยคือส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเรากับดอกเบี้ยเขาอ่ะมันจะสูงอย่างมีนัยสำคัญถ้าบ้านเขายืนอยู่4ปลายๆ5ต้นๆแล้วบ้านเราลงไปเหลือ1ปลายๆแบบเนี้ยโอ้ส่วนต่างมันเกิน300 basis point มันไม่ไหวนะครับคือเข้าใจได้ครับคือเราพยายามจะอยากลดดอกเบี้ยอยากลดดอกเบี้ยนะครับให้หุ้นขึ้นแต่ว่าถ้าส่วนต่างมันสูงถึงขนาดนี้เนี่ยเผลอหุ้นไม่ขึ้นนะครับมันหุ้นลงนะครับเพราะว่าส่วนต่างมันเยอะจนเกินไปครับ
ถ้าอย่างนั้นผลพวงจากปัจจัยทั้งสองเรื่องเมื่อวานนี้เอาเรื่องนึงเรื่องพันธบัตรน่าจะจบไปแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นวันนี้จะยังมีผลต่อเนื่องสำหรับเรื่องดีวิเดนยิลหรืออะไรติดอย่างอื่นต่ออีกไหมครับคุณบอมผมคิดว่ารอบนี้เซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นทะลุ1,400ได้แต่ยืนไม่ได้นะฮะผมคิดว่า1404 1410แล้วก็โดนเทคออกมาอยู่ดีนะครับเพราะว่าบาทเรายังอยู่ในฝั่งของการอ่อนค่าอยู่นะคือเมื่อวานนี้บาทแข็งจริงจะบาทแข็งจากรายวันนะครับไม่ได้เป็นเทรนด์แข็งนะฮะผมคิดว่าบาทเรายังมีโอกาสในการอ่อนค่าต่อนะครับไปสัก36ไปปลายถึง37ต้นๆนะครับแล้วตรงนั้นแหละนะผมว่ามันจะมาไทมิ่งความพร้อมกับ Digital Wallet ที่มันก็ต้องดูว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นๆเก็งกำไรหุ้นรายตัวนะครับตัวเซกเตอร์ที่เรามองไว้ว่าตอนนี้สามารถเก็งกำไรได้เลยเนี่ยนะครับหนึ่งคือตัวยางถ้าใครจำได้ผมเคยพูดในรายการนี้นะครับว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยให้จับตาดูยางดีๆกับเรือนะครับใช่แต่ที่ผมพูดไปว่าจับตาดูดีมาล้อรถยนต์ของ EV ในจีนดีๆใช่ครับแล้วเมื่อวานนี้ผมคุยกับผู้บริหารนะครับสีตังมุมมองเดียวกันเลยครับว่ามีมุมมองเชิงบวกสำหรับตัวยานขึ้นมานะครับในปีนี้แล้วก็ Q on Q เนี่ยอย่างน้อยๆโตได้อีกสัก 2-3 ไตรมาสนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยคือโรงไฟฟ้านะครับคือผมยังคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ยังไม่ใช่ Risk on นะครับยังเป็นสภาวะของกลุ่ม defensive อยู่อย่างทางโรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราแนะนำ GPSC กับ Regrim ซึ่งขึ้นมาเยอะนะครับ 20-30% ผมขอสวิตช์มาอยู่ที่ Gulf ละกันนะครับเพราะถือว่าแลกกาดและถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ expansion ชัดเจนที่สุดนะครับส่วนตัวที่3 ICT นะครับก็จริงๆเราแนะนำ advance ไปแต่ตอนนี้ก็ลงมาพอสมควรนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีความกังวลเรื่องเกี่ยวข้องกับtree board band นะแต่ผมคิดว่าราคาหุ้น200บวกลบเนี่ยของ advance เนี่ยยังเป็นโอกาสในการซื้อเพราะถือเป็นหุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวที่ยังรีบาวน้อยอยู่นะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือตัวไทยคมนะครับก็ระยะสั้นๆยังไม่มีปัจจัยบวกนะครับแต่ว่าถ้าใครจะถือได้เกิน 1-2 ปีแล้ว earning โตเป็นเท่าตัวเนี่ยผมว่าตัวไทยคมนะครับเบื้องต้นรอประมาณนี้ครับค่ะคุณบอมคะมีหนึ่งคำถามที่สงสัยว่าในเมื่อบริษัทอาจจะมีกำไรหรือผลประกอบการที่ไม่ดีแต่ทำไมถึงเลือกที่จะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะคุณบอมคำถามที่คุณอาถามดีว่าถามดีมากเลยนะครับผมต้องบอกอันนี้ก่อนว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันอย่างเช่นอสังหากับตัวยางนะครับคืออย่างสีตังกับสีตังโกลฟเนี่ยเขาไม่ได้มี expansion แล้ว capex เขาไม่ได้เยอะแล้วคือถุงมือยางเนี่ยก็ไม่ต้องสร้างโรงงานใหม่แล้วสีตังของเขาก็ครบอยู่แล้วที่ดินเขาในการปลูกไร่ก็ครบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องมีเม็ดเงินไปลงทุนในฝั่งตัว capex ไม่ต้องสร้างโรงงานใหม่ไม่ต้องสร้างออฟฟิศใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันเหลือนะครับก็เลยปันผลออกมาเป็นพิเศษส่วนอสังหาเนี่ยนะครับปีนี้นะครับการเปิดโครงการใหม่มันชะลอนะครับการซื้อที่ดินใหม่ก็คงชะลอเพราะฉะนั้นการใช้เงินมันก็ชะลอนะครับเขาก็เลยเอาเงินตรงนี้มาจ่ายปันผลนะครับเพื่อพยายามจะค้ำนะครับแบงก์เองเช่นเดียวกันโลนโกรทไม่ต้องมีโลนโกรทเยอะไม่ต้องให้คนกู้ยืมถึงเยอะปีนี้เรารัดเข็มขัดนะครับแล้วก็NPL อยู่ในระดับสูงด้วยก็ยิ่งไม่กล้าปล่อยไปใหญ่เพราะฉะนั้นเงินสดในบริษัทเหลือแล้วอยากทำให้ ROE มันเพิ่มก็จ่ายปันผลนะครับ ROE จะได้มีแรงเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเวลา ROE เพิ่มปกติแล้ว price per book จะเล่นกับ ROE นะครับก็เอาอาจจะขึ้นมาสัก5ปิ๊บ10ปิ๊บอย่างเงี้ยก็จะลิฟต์อัพแบงค์ของพีบุ๊กได้บางส่วนนะครับก็นี่ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของแต่ละบริษัทที่จะพิจารณาเรื่องของตัวเองว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรบ้างถูกต้องมันเป็นทางเลือกของนักลงทุนได้ไหมในการเป็นลมหลบภัยครับคุณบอมจริงๆได้นะครับคือผมคิดว่ากลุ่มปันผลเนี่ยซึ่งกำลังช่วงนี้วัน2วันนี้ XD เยอะมากสัปดาห์หน้า XD เยอะมากแล้วก็ไปจ่ายทีเมษาเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นบางตัวที่มันลงมาเยอะจริงๆอะแล้วปันผลมาเริ่มค้ำเช่นบางตัวจ่าย3อยู่มาจ่าย5จ่าย6แบบเนี้ยผมว่าหุ้นพวกนี้แล้วก็ดูจากราคาหุ้นที่มันปรับตัวลงมาอาจจะ ก่อนหน้าเช่น InTouch Advance แบบนี้ผมว่าปันผลมัน3ไปปลาย4ต้นๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเริ่มน่าสนใจครับเอาเงินไปพักเป็นหลุมหลบภัยได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณบอมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็น่าสนใจนะครับอธิบายเหตุผลว่าทำไมเมื่อวานนี้หุ้นขึ้นทำไมฟันฟลูเข้ามาเยอะมูลค่าการซื้อขายเยอะแล้วก็พร้อมก็บอกถึงตัวเหตุผลของการจ่ายเงินปันผลที่ออกมาในอัตราที่สูงถึงแม้ว่าผลประกอบการจะอาจจะออกมาไม่ค่อยดีมากนะเหตุผลเป็นเพราะอะไรแล้วก็คำแนะนำว่ามันพอเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนได้ไหมคำตอบคือน่าสนใจเพราะว่าจะเอ็กดีกันอีกเยอะมากนะครับและปันผลสูงแบบนี้ลองพิจารณาทำการบ้านกันเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเรียนชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ